แม่มะลิซูซี่ชีวิตจริงดั่งพรหมลิขิตนักบอลแฟนหนุ่มเห็นเท้าทองกีบมาสะดุดรักยิ่งกว่าละครแม่มะลิซูซี่ชีวิตจริงพบรักดั่งพรหมลิขิตนักบอลแฟนหนุ่มเห็นเท้าทองกีบมาสะดุดรักกลับมาโลดแล่นเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในพรหมลิขิตกับแม่มะลิตองกีมาหรือเท้าทองกีบมาที่รับบทโดยซูซี่สุศิราในจอชีวิตเจอกับวิบากกรรมมากมายสามีตายถูกพ่อเดือรังแกต่างๆนานากว่าจะจบสวยเป็นราชินีแห่งขนมหวานในประวัติศาสตร์ไทยแต่ชีวิตจริงสาวซูซี่เรียกว่ายิ่งกว่าละครกับความรักดั่งบุพเพกับแฟนหนุ่มนักฟุตบอลเดนนิสมูรินโลโดยก่อนหน้านี้ซูซี่ควงแฟนหนุ่มเดนนิสมูรินโลเปิดใจในรายการเลดไนท์เกมเล่าว่าเพื่อนบอกให้ไปดูโปรไฟล์นักฟุตบอลคนหนึ่งที่ชื่อเดนนิสมูรินโลเลยลองเข้าไปดูโปรไฟล์ซูซี่ตอนแรกเดนนิสต้องเมสเซจมาหาเราก่อนเพราะเพื่อนบอกให้เดนนิสเมสเซจไปหาแต่ทำไมนะคะเดนนิสผมไม่เชื่อว่าซูซี่อยากคุยกับผมก็เลยไม่ส่งเมสเซจไปหัวเราะซูซี่ก็เลยรอนานมากจนเอ๊ะทำไงดีโอเคเราจะทักทายไปในสตอรี่เขานิดหนึ่งแอบหยอดหน่อยแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเขาชอบซีรีส์เรื่องหนึ่งเราก็เลยทักไปเป็นภาษาสเปนบอกว่าชอบซีรีส์นี้ให้เขาประทับใจเราหัวเราะอยากเห็นเขาว่าจะรีแอคยังไงเดสนิสพอเขาส่งข้อความมาตกใจหมดเลยครับเซอร์ไพรส์มากๆหัวเราะหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆครับคือรู้จักซูซี่มานานแล้วครับตอนเล่นละครบุพเพสันนิวาส6ปีอ่ะผมดูละครเรื่องนี้ในออนไลน์แม่มะลิอ๋อเจ้าหัวเราะซูซี่คุยกัน1เดือนก็นัดมาเจอกันที่คลับสไตล์สเปนต้องโชว์ความสามารถเต้นของเรานิดหนึ่งหัวเราะเดสนิสแต่ผมมาช้า2ชั่วโมงหัวเราะผมทำงานอยู่ชลบุรีมีแข่งจบก็ขับรถมากรุงเทพแล้วรถติดมากสุขุมวิทซูซี่ถามว่าโกธรไหมเราเข้าใจเราเป็นคนชิลอยู่แล้วและเป็นคนให้โอกาสคนไม่โกรธเลยพอเขามาซี่เห็นเขายืนอยู่หน้าคลับพอเปิดประตูลิฟต์ออกมาเป็นยังไงต่อคะเดสนิสเห็นซูซี่ยืนอยู่รอผมโอ้โหสวยมากจริงๆอ่ะจำได้ทุกอย่างสวยมากจริงๆก็เข้าไปสวัสดีครับแล้วก็จุ๊บแก้มสองข้างแบบฝรั่งสไตล์ซูซี่เขาก็หล่อมากไอพาริสเข้าวัยเบญจเพสขอเพลงล้านวิวเป็นของขวัญรักไม่จี๊ดจ๊าดหวือหวาไอพาริสเข้าวัยเบญจเพสไม่ใช่น้องเล็กอีกแล้วเตรียมทำบุญเสริมดวงชีวิตขอเพลงล้านวิวเป็นของขวัญวันเกิดรักไม่จี๊ดจ๊าดหวือหวาใกล้จะถึงวันเกิดของพระเอกหนุ่มเสียงดีไอพาริสอินทรโกมานสุดแล้วเมื่อมีโอกาสได้เจอหนุ่มไอที่มาร่วมพิธีบวงสรวงแฟนชั้นเดอะมิวสิคัลที่เอสพลานาดรัชดาผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงแพลนชีวิตของปีนี้ไอพาริสเข้าเบญจเพสไอพาริสใกล้ครบรอบวันเกิดแล้วอีกไม่กี่วันครับปีนี้อายุ25แล้วนะครับมันตอกย้ำมากๆตอนที่ผมอยู่นาดาวผมเป็นน้องเล็กมาตลอดถ้าเทียบกับพี่ต่อธนภพหรือพี่ๆทุกคนจนนาดาวปิดผมก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นรุ่นน้องพอไปทำ789เริ่มเจอเด็กอายุประมาณ16ถึง20ปีงานถัดมาแฟนชั้นเดอะมิวสิคัลเจอเด็ก10ขวบผมรู้สึกว่านี่มันอะไรกันนี่มันเป็นจังหวะชีวิตจริงๆเราไม่สามารถไหว้ทุกคนในกองได้แล้วจริงๆไม่สามารถที่จะเดินไปไหนแล้วยกมือไหว้บอกสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนี้แดนเซอร์ที่เต้นกับเราในเรื่องนี้อายุแค่22ถึง23ผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยอายุ25เบญจเพสพอดีส่วนตัวเชื่อเรื่องนี้ไหมไม่ได้เชื่อขนาดนั้นส่วนคุณแม่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรแต่เราก็ยังเชื่อในเรื่องของการทำบุญการทำความดีเราก็ยังเป็นชาวพุทธอยู่
แต่เริ่มเบญจเพสเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นถามว่าจะไปทำบุญไหมเราก็อยากไปทำบุญอยู่เหมือนเดิมช่วงนี้จะทำบุญเยอะขึ้นไหมเพราะว่าเป็นช่วงเบญจเพสหลังๆผมทำบุญเยอะขึ้นเพราะว่าทั้งทีมงานช่างแต่งหน้าชอบชวนไปทำบุญผมก็ไปเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรส่วนตัวเราก็รู้สึกว่ามันได้อะไรดีๆหลังๆก็ไปบ่อยเหมือนกันครับเรียกว่าตอนนี้มาสายมูแล้วมีบ้างมีคนก็ชวนไปนครปฐมไปไหว้เขาบอกว่ามันดีกับวันเกิดผมคือถ้าเกิดมีใครชวนไปแล้วก็ไม่ได้ถึงกับปฏิเสธถ้าเกิดไม่ติดอะไรก็ไปได้ทุกครั้งที่ไปไหว้จะเป็นวันพิเศษอะไรไหมแล้วแต่เลยครับพวกพี่โอบพี่ท็อปพี่จูเนียจะชอบรวมตัวแล้วไปพร้อมกันในวันที่ว่างผมก็ไม่ได้อะไรมันเป็นการรวมตัวกันไปไหว้เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเวลาไปไหว้เราขออะไรบ้างไปทำบุญปกติครับไปไหว้ขอตามที่เขาขอกันสมมุติถ้าเกิดวัดเขาไปไหว้แล้วขอพรเรื่องงานดีเราก็ไปขอเรื่องงานถ้าเกิดที่นี่ขอเรื่องความรักเรื่องครอบครัวดีเราก็ขอตามที่เขาบอกเราก็ทำตามความสบายใจไอพาริสเข้าเบญจเพสหลังจากที่ไปมูมารู้สึกว่ามันส่งผลกับเราสำหรับผมใช่มันเหมือนส่งผลกับเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าความสุขแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องงานผมยังเชื่อเรื่องกฎของแรงดูดถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราเชื่อว่าเราจะได้มันมาจริงๆมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราเชื่อ 100% ว่าเราจะปังมันก็ต้องปังเรื่องการทำบุญสำหรับผมมันเป็นการทำให้เรามีความสุขทุกๆวันในเรื่องการใช้ชีวิตมากกว่าเรื่องงานปีนี้อยากได้ของขวัญอะไรให้ตัวเองปีนี้เป็นปีแรกที่ผมไม่ค่อยอยากได้อะไรเลยปีก่อนที่ผ่านมาก็จะมีไปจัดงานวันเกิดที่นู่นที่นี่ไปภูเก็ตโดยไปขึ้นเรือที่พัทยาชวนเพื่อนมารวมกันเพื่อไปเที่ยวเราจัดงานใหญ่มาหลายปีพอมาปีนี้เราก็อยากชิลๆบ้างแต่ก็อาจจะมีแต่เป็นแบบง่ายๆหรือไม่ผมก็ปล่อยให้คุณแม่เป็นคนจัดการเลยแล้วจริงๆวันเกิดผมก็อยู่รัชดาลัยซ้อนละครเวทีอาจจะจัดวันอื่นมีของให้ตัวเองไหมไม่มีเลยเราไม่ได้รู้ว่าจะอยากได้อะไรแล้วเราอยากทำงานให้มันดีช่วงนี้อินกับการทำงานด้วยตั้งแต่ออกมาเปิดบริษัทเองเราก็อยากทำทุกอย่างให้มันดีจริงๆเลยโฟกัสที่งานครับตอนนี้คิดออกแล้วว่าอยากได้อะไรในวันเกิดผมอยากได้วิว1ล้านในเพลงตัวเองเท่านี้เลยในวันเกิดตัวเองแต่จะเป็นกี่ล้านวิวก็ได้ขอให้ได้เยอะๆมันจะเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีมากไอพาริสเข้าเบญจเพสรักแฮปปี้ไม่หวือหวาเรื่องความรักละเวลาไปไหว้ได้ขออะไรบ้างไหมไม่รู้จะขออะไรมันยังดีอยู่ครับแล้วตอนนี้เราทั้งคู่มันเหมือนกับเป็นช่วงชีวิตที่เราทั้งคู่โฟกัสงานมากๆเลยครับตัวผมก็ยุ่งมากเขาก็ยุ่งมากเหมือนกันเจอกันบ้างแต่เราทั้งสองก็เข้าใจว่าเราทั้งสองคนอยากจะพุ่งไปหาความฝันของเราอีกสักรอบเป็นฟีลซัพพอร์ตกันความรักของเราตอนนี้มันอาจจะไม่ได้หวือหวามากปีนี้เหมือนเราแก่ขึ้นมันดูชิลขึ้นและสงบเรียกว่าตอนนี้ดีทั้งเรื่องรักและเรื่องงานครับเรื่องความรักของเรามันอาจจะดูไม่จี๊ดจ๊าดมากแต่มันก็สบายแบบสบายๆเมื่อก่อนผมยังมีความใจร้อนแต่ตอนนี้เรานิ่งขึ้นพอเรารู้ว่าเวลาที่เราเป็นแบบนั้นบางทีมันไม่ได้มีความสุขซะทีเดียวตอนนี้เราเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของพี่ๆตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆว่าเราไม่ใช่น้องเล็กแล้วแอนนี่บรูคไม่ทนเจอเพจกูข่าวเท็จเรื่องลูกชายเตรียมฟ้องจับติดคุกเท่านั้นไม่รับเงินแอนนี่บรูคสุดเดือดหลังเจอเพจสร้างข่าวเท็จเรื่องของลูกชายน้องทีคายุโดยนำเสนอข่าวเท็จว่าลูกชายได้ออกจากโรงเรียนแล้วซึ่งแอนนี่ได้ออกมาโพสต์เพื่อให้เพจดังกล่าวลบออกด่วนเพราะไม่ใช่ความจริงอีกทั้งยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าเพจไหนกำลังเล่นอยู่รบกวนลบด้วยนะคะอย่าส่งต่อข่าวเท็จให้คนตกใจมีอะไรโทรมาค่ะ
ลูกดิฉันยังเป็นเยาวชนคุณไม่มีสิทธิ์ย่ำยีถ้าไม่ลบภพจำคุก2ปีแน่นอนปีนี้ฟ้องแล้ว3ศาลอาญาแพ่งเยาวชนไม่รับเงินไกลเกลี่ยค่ะและยังได้โพสต์ต่อใต้คอมเมนต์ว่าทำอย่างนี้กับเยาวชนไม่ได้พอข่าวเงียบสงสัยจะไม่ได้ตามปีนี้ฟ้องไปหลายคนแล้วนะคะปีหน้าขึ้นศาลดิฉันไม่รับเงินไกลเกลี่ยสักบาทนะคะดิฉันเอาให้ถึงอาญาเลยนะคะที่ทนายเจมส์ก็ทราบเรื่องนี้ดีปกติที่คนอื่นเขาชอบพูดกันว่าไม่รับกระเช้ารับเป็นเงินสดนั้นคือรับเงินไกลเกลี่ยสำหรับดิฉันไม่รับนะคะลูกก็ของดิฉันเลี้ยงดูมาอย่างมีคุณภาพและดิฉันก็ปฏิบัติตนเป็นแม่ที่ดีเสมอมาดิฉันไม่เคยสร้างข่าวเสื่อมเสียให้กับตัวเองและครอบครัวฉะนั้นจงอย่าThank you.